ดีครับสวัสดีครับกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะขณะนี้ผมอยู่ที่อู่โชคทวีการช่างครับบ้านหนองนี่เองนั่นเองนะครับสุพรรณบุรีนะครับสำหรับที่นี่ก็จะเป็นโรงงานประกอบนะครับรถเกี่ยวข้าวหรือว่าเป็นโรงงานผลิตรถเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับแต่วันนี้ล่าสุดนะครับมีอีกนะฮะหนึ่งนะครับชนิดนั่นเองที่ผมถูกใจมากๆก็จะเป็นรถอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดนั่นเองนะครับเดี๋ยวถามนะฮะช่างวีเลยดีกว่าช่างวีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมช่างวีครับไอ้เจ้ารถเหลืองๆเนี่ยฮะปากแหลมๆนี่เขาเรียกว่ารถอะไรครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวโพดครับผมอ๋อเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดใช่ไหมครับผมโอ้โหตัวนี้ยังไงครับมันเกี่ยวข้าวโพดได้แล้วมันก็สามารถรูดเป็นเม็ดเลยหรือว่ารูดขึ้นเป็นฝักไปได้ครับตัวนี้มันจะรูดขึ้นเป็นฝักได้แล้วเข้าไปตีในตู้เป็นออกมาเป็นเม็ดอ๋อเป็นตีในตู้ออกมาเป็นเม็ดอีกทีหนึ่งใช่ครับผมครับผมนะครับตัวนี้แล้วก็บอดี้นี้มันเป็นรุ่นไหนครับมันเป็นรุ่นไหนฮะตัวนี้ตัวจริงแล้วเป็นตัวรุ่นซูเปอร์จูเนียร์ครับอ๋อเป็นซูเปอร์จูเนียร์นั่นเองครับผมก็คือเป็นตัวเล็กสเปคใหญ่คือปาก2เมตร70ตู้5ฟุตครึ่งรุ่นอยู่มา2ตันครับแล้วก็ตัวเดิม12นี่ฮะครับตัวนี้เครื่องเราใส่ J2 ครับตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้มากเป็น4-5ข้ออ๋อเป็นเครื่อง J2 ด้วยครับผมครับผมแล้วตรงปากแหลมๆเนี่ยเราสามารถนะครับเปลี่ยนมันถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้าวโพดเราสามารถแปลงเป็นรถเกี่ยวข้าวด้วยได้ไหมฮะตัวนี้มันสเปคมันใส่เกี่ยวข้าวอยู่แล้วครับแต่เราเพิ่มขนาดตู้เข้าไปเพื่อสามารถเกี่ยวข้าวโพดได้ด้วยครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนปากได้ด้วยครับเปลี่ยนปากได้เลยครับผมได้เลยครับโอ้โหสุดยอดถึงหน้าเกี่ยวข้าวเราก็เกี่ยวข้าวถึงหน้าเกี่ยวข้าวเราก็เกี่ยวปอดปากเกี่ยวข้าวหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวโพดเราก็เกี่ยวข้าวโพดพอข้าวโพดหมดปุ๊บมาถึงหน้าเกี่ยวข้าวเราเปลี่ยนปากเกี่ยวข้าวได้เลยได้เลยครับโอ้โหแบบนี้คุ้มมากเลยครับคันนี้ช่างวีครับคันนี้ราคาเสนอราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้คันนี้ถ้าเกิดรวมปากข้าวโพดด้วยอยู่มา2.2 ล้านอันนี้คือเป็นตัวท็อปเลยไหมฮะมีตู้แอร์ด้วยหรือเปล่าครับก็ตู้แอร์ด้วยครับอ๋อพร้อมตู้แอร์เลยเสร็จสับเลยครับผมครับผมนะฮะคันเหลืองอันนี้ส่งที่ไหนครับอันนี้ส่งที่ด่านคุณทศครับโคราชครับอ๋อส่งที่โคราชครับผมแล้วเจ้าของนี่ก็คือน่าจะมีสวนข้าวโพดด้วยหรือว่ารับเข้าไปรับจ้างครับเขาทำข้าวโพดด้วยฮะข้าวโพดทำข้าวด้วยฮะโอ้โหรับจ้างด้วยโอ้โหง่ายคือครบวงจรเลยใช่ครับครับผมนะช่างวีมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างครับสำหรับนะฮะรถเกี่ยวข้าวช่างวีการช่างครับก็คือตอนนี้คือผมช่างวีช่างครับคือเรารับผลิตรถหารถเกี่ยวเครื่องมือการเกษตรตอนนี้เราทำรถตีดินด้วยฮะเราได้รถอัศวานะครับที่มาใหม่ฮะก็คือนอกจากจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วจะมีรถตีดินครับแล้วก็รถไอ้อัศวานแล้วก็มีรถตัดหญ้าเดเปียด้วยฮะโอ้โหสุดยอดรับผลิตฝากเพื่อนๆทุกคนฝากผู้ประกอบการทุกคนครับก็ฝากด้วยช่างครับถ้านึกถึงเรื่องเครื่องมือการเกษตรคิดถึงช่างวีช่างครับครับผมช่างวีดีให้บริการครับครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับช่างวีครับผมครับผมครับเดี๋ยวมีนวัตกรรมใหม่ๆเดี๋ยวจะเข้าไปที่อู่อินนะครับได้ครับผมยินดีเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับนะฮะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะฮะกับเจ้ารถเกี่ยวข้าวโพดคันนี้แล้วก็ง่ายๆคือมันสามารถเกี่ยวข้าวได้ด้วยผมว่าคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับโชคทวีการช่างบ้านหนองนี่เองนะฮะดอนเจดีย์สุพรรณบุรีนะครับไปนะครับสวัสดีครับ